ไหนก็มียุงโอ่งแอ่งคือแหล่งเพาะพันธุ์ห้วยสามเก่านั้นอย่าให้มันมีน้ำขังอยู่เหมือนสารข้างนอกข้างในสถานที่พักอาศัยมันอาณาไม่ให้สะอาดน้ำตาน้องน้ำห้วยห้องที่มีซอกหาวิธีช่วยกันแก้ไขอาหารนกยูงสอกมาใส่อาหารนกยูงสอกมาเลี้ยงไว้เมื่อยุงมาไข่ป่าจะได้กินนอนน้ำยุงเดือนไผ่หูไว้แล้วกันไข่เลือดออกว่านั้นเป็นกันลวงลายบ่เว้นทั้งหญิงทั้งชายบ่เว้นผู้คนทั้งหลายเด็กน้อยผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนกันให้เลือดออกบ่งบอกให้รู้อาการเป็นอยู่ตัวหอนหนาวสั่นตีนมือเย็นเจ็บหัวเหมือนกันตีนมือเย็นอิดเมื่อยเหมือนกันผิวหนังเฮานั้นจะมีผื่นสีแดงหนาวหอนเป็นหวัดเป็นไออาการสงสัยอย่าได้โอ้